แว่นไวท์เล็กซ์รุ่นเนี่ยครับเป็นแว่นเซฟตี้สำหรับกิจกรรมกลางแจ้งที่เราเรียกมันว่าแว่นเซฟตี้ก็เพราะว่านอกจากมันจะปกป้องสายตาเราจากแสงแดดจ้าหรือว่ารังสี UV ที่เป็นอันตรายกับดวงตาแล้วเนี่ยมันยังปกป้องดวงตาเราจากสะเก็ดที่มีความเร็วสูงหรือการกระแทกนะครับให้ปลอดภัยจากสิ่งเหล่านั้นด้วยไวท์เล็กซ์รุ่นที่ผมใส่อยู่นี้เป็นไวท์เล็กซ์รุ่นที่พิเศษมากครับมันมีชื่อรุ่นว่า Vilex Klein แล้วก็มีรุ่นคล้ายๆกันชื่อว่า Hayden ที่พิเศษเพราะว่ามันเป็นแว่นเซฟตี้รุ่นแรกที่ออกมาในกรอบโลหะแล้วก็เป็นทรงเรียกว่า Aviator แว่นทรง Aviator เนี่ยมีความโดดเด่นมากครับเป็นแว่นที่ออกแบบมาให้นักบินตั้งแต่ก่อนยุคสงครามโลกครั้งที่2ที่ออกแบบมาให้นักบินเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการให้เป็นแว่นที่มองเห็นชัดสามารถจะตัดแสงสะท้อนจากสิ่งต่างๆได้ดีนะครับไม่มีแสงสะท้อนเข้าทางด้านขอบนอกจากนั้นก็เป็นทรงแว่นที่จะให้ภาพชัดเจนไม่บิดเบี้ยวเมื่อเวลาเหลือบตาไปมองซ้ายขวาบนล่างเวลานักบินขับเครื่องบินก็จะเห็นเป้าหมายได้ชัดเจนไม่ผิดเพี้ยน Vilex Klein และ Hayden เนี่ยเนื่องจากมันมีรูปทรงที่เป็นทรง Aviator ไม่คุกคามจนเกินไปนะครับทำให้เราใส่ได้ทุกกิจกรรมใส่ทุกวันนะครับผมตั้งแต่ได้มาเนี่ยผมใส่มันทุกกิจกรรมเลยไม่ว่าจะเป็นขับรถตกปลาพายเรือเดินป่าหรือท่องเที่ยวทั่วไปใส่ทุกวันเลยแล้วก็ถูกใจมากเพราะมันเป็นแว่นที่ใส่สบายตามากๆเลยนะครับไวท์เล็กซ์คลายและเฮเดนเนี่ยมีเลนส์ให้เลือกหลายแบบมากนี่คือความพิเศษของมันอย่างนึงตัวที่ผมใส่อยู่นี้นะครับเป็นเลนส์เรียกว่า Green Polarized หรือ Polarized สีเขียวจุดเด่นของ Green Polarized ก็คือมันให้สีที่เป็นธรรมชาตินะครับเราเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยสีไม่ผิดเพี้ยนแต่ว่า Polarized เนี่ยตัดแสงสะท้อนออกทำให้เราเห็นสีของวัตถุสดอย่างที่มันควรจะเป็นนะครับถ้าไปตกปลาก็ตัดแสงสะท้อนจากผิวน้ำทำให้เรามองเห็นปลาที่อยู่ใต้น้ำถ้าเราทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัย Security เนี่ยมันก็จะตัดแสงสะท้อนออกจากกระจกทำให้เรามองเห็นรถข้างในรถนะครับคนที่อยู่ข้างในรถได้ชัดเจนขึ้นเป็นแว่นที่ใส่ได้ทุกวันนะครับปกป้องดวงตาเราได้ทุกตลอดเวลาเลยดีจริงครับไวท์เล็กซ์คลายเป็นแว่นที่ผมถูกใจมากลองดูครับว่าคลายหรือเฮเดนรุ่นไหนจะเหมาะกับใบหน้าคุณ